สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว YouTube ครับก็เสร็จลงไปครับสำหรับบ่อที่6นะครับก็ไปจ็อบงานชั่วโมงนะครับได้ 2-3 ชั่วโมงครับก็เสร็จลงไปครับได้ป่ะล่ะครับจบลงไปครับเตรียมย้ายครับเตรียมย้ายย้ายไปยังอีกบ่อต่อไปครับเล็งเป้าดีๆฝากหนาลุงเลี่ยนไปอีกหน่อยฝากหนาลุงเลี่ยนไปทางบ้านเฮาไปมาซี่อยากเราตรงไปเลี้ยวซี่อยากเลี้ยวขวาไปทางบ้านเฮาไหมเดี๋ยวกูจะออกหนาไปดอกไปแล้วพี่น้องงามไม่งามไรรถทำงานเนาะคือวานล่ะครับฝนกับซีมาบัดเนี่ยเอาพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยเอ้ยเมื่อวานมีคนมาดูครับ
มาหารถเทเลอร์ครับไปขนซานี่ SY215 คันนี้นี่ขนมาแล้วทุกรุ่นครับทุกรุ่นนะครับที่เป็นรถเวทที่เราใช้งานกันอยู่นะครับชัด323นะครับขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรครับไปได้ครับรถถุงลมนี่มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถปรับลงได้ครับปรับขึ้นปรับลงได้เวลาเจอสายไฟต่ำๆนี่ครับพี่น้องปรับลงได้ครับแต่ว่าถ้าขนรถ200ส่วนมากจะไม่ได้ปรับลมขึ้นสูงนะครับปรับขึ้นแค่นิดเดียวหลายๆคนถามว่ามันโยกบ่นะครับมันโยกบ่บ่โยกเลยพี่น้องใส่แน่นดียังครับขึ้นรถ200นี่แน่นดีครับนี่ครับบางครั้งผมยังรู้สึกว่ามันแน่นดีกว่าแหนบด้วยซ้ำไปนะครับมันเวลาลงหลุมทางเอียงนี้ครับแหนบยังตกหลุมยังกวยแห้งอยู่ดีครับอันนี้มันสิแน่นไปเลยครับตกหลุมมันจิตึกแน่นไปเลยบ่ค่อยกวยครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กรถน้อยนี่แห้งกวยแห้งครับพี่น้องรถน้อยนี่ขึ้นรถน้อยนี่ขึ้นรถร้อยยี่ผมน่ะเวลาตกหลุมนะครับลึก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 น้ำหนักหน่อยมันกวยครับน้ำหนักหลายนี่บ่กวยครับแน่นติ๊กเลยครับเหยียบรถ200ก็คือเราถ้าขึ้นรถ200จะไม่ปรับลมขึ้นสูงนะครับปรับลมขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวพอนะครับโอเคครับมารออยู่ที่หน้าทางครับไปครับเดินทางนำทางครับโดยน้องๆ นะครับจ้างงานตำบลน้ำพ่นครับน้ำพ่นบ่อนี้เป็นบ่อที่เรียกว่าเสี่ยงต่อห้อยลมด้วยนะเสี่ยงต่อการดินถล่มเหมือนกันครับดินพังง่ายนะครับเป็นคล้ายๆกับน้ำออกแรงด้วยครับตะละบอนี่พี่น้องเอ้ยว่านะครับเป็นงานหนานี่เนาะนี่ครับทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับต้องได้เอารถลงตรงนี้ครับพี่น้องว่าทางมันแคบครับYou stop You stop พูดอย่างเขาไปพูดละซื้อต้นเผาละลงแล้วเดินเข้าไปเลยเอาลมลงยังไงปล่อยลมลงทุกครั้งนะครับก่อนเอารถลงนะครับเพื่อความแข็งแรงครับถ้าเราไม่เอาลมลงเนี่ยมันจะโยกแรงครับ
ยางเข้าไปตรงนี้แหละยางเข้าไปน้ำเขาคุณซื้อต้นมะพร้าวถ่ายรูปมันครับถ่ายรูปลงเฟซซะหน่อยย้ายมามันก็ไม่ไกลนะครับทำงานแบบนี้ครับก็คือ1ครับทางแคบครับ2แล้วก็ทางไกลครับผมเดินไกลครับแต่ละบ่อนี่บ่มีดอกคำว่าบ่ได้เดินครับพี่น้องเดินย่างเดียวครับแต่ว่าได้เดินหน่อยให้ได้เดินหลายแค่นั้นแหละครับเดินมากหรือเดินน้อยแค่นั้นแหละบางบ่อนี่อย่างเสียนินบ่อที่เสียนินทำอยู่ตอนนี้ครับเดินไปเกือบ3กิโลครับโอ้ผมขี่น้ำเข้าไปครับพี่น้องผมขี่น้ำเข้าไปทายร่องเบิ่งนะครับยางเข้าไปจนทางถึงหน่อยถึงแคบนะครับยางเข้าไปลึกมากครับแต่ว่าบ่อที่เราทำนี่ยังไม่ถือว่าได้เดินไกลมากเท่าไหร่ครับยังถือว่าธรรมดานะครับเดินประมาณครึ่งกิโลครับ500เมตรอย่างนี้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่รถเก่านะครับไม่สามารถมาทำได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่ามันเดินไกลนี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งครับเดินไกลด้วยแล้วก็เวลาที่ขุดเนี่ยครับก็อาจจะโซ่หลุดนะครับรถเก่านะครับผมอาจจะโซ่หลุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะกินน้ำมันเยอะกว่ารถรุ่นใหม่ครับรถรุ่นเก่าเครื่องไดเร็กเนี่ยมูที่เป็นเครื่องไดเร็กนะครับมาสูงงานแบบนี้เนี่ยจะเกือบไม่ไหวครับพี่น้องเกือบไม่ไหวละเหลือหน่อยคิวหนึ่งได้แค่10กว่าบาทครับบ่อนหนึ่งตุก25,000ถึง 50,000 ครับแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่ขนาด25,000ถึง 50,000 29,000 บ้างบางบ่อก็39,000ครับบางบ่อก็49,000ครับแล้วแต่ขนาดครับบ่อ 2,100 อย่างนี้ครับผมคันนี้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้น้ำมันประมาณ300กว่า300ถึง400ลิตรครับ3ถึง400ลิตรนะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะครับมันจะใช้มากขึ้นไปอีกประมาณ100ลิตรครับจะใช้ประมาณ400ถึง500ลิตรครับสิบหลายเบงสันล่ะครับค่าแทนที่สิได้ค่าน้ำมันเนี่ยมาให้ค่าคนขับครับค่าน้ำมันที่ส่วนที่เฮาสิเซฟได้มากนะครับถ้ารถรุ่นใหม่มันจะประหยัดได้กว่าประมาณ100ลิตรนะครับต่อบ่อเนี่ยได้ค่าคนขับเลยครับเดินมาถึงหน้างานแล้วครับม็อกแซกม็อกแซกม็อกแซกมากเราจะช่วงลองดูก่อนครับว่ามันเป็นยังไงครับข้างล่างเนื้อในข้างในมันเป็นยังไงครับข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับ
ยังดีอยู่ด้วยหรอท่านตรงนี้เราจ้วงดูครับว่ามันเป็นดินยังไงเราได้รู้กันครับข้างล่างคืออะไรมันคือกะทิหรือว่ามันคือมะหมี่นะครับหรือว่ามันคือช็อกโกแลตนะครับหรือว่ามันจะเป็นมานิลานะครับอบเนยหรือเปล่านะครับโอ้โหอันนี้สรุปแล้วเป็นมันเป็นมานิลาอบเนยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยโอ้ดินแถวนี้ขาดขาดต้องซื้อเลยตัวนี้ย่ำขาดขาดลงซื้อเลยฮะมานิลาอบเนยฮะเป็นมานิลาอบเนยครับไม่ใช่กะทินะครับเป็นอันนี้มานิลาอบเนยฮะปักหมดเลยป่ะเนี่ยต้องยับขึ้นมาครับล่องเบิ่งแล้วแต่ว่าอันนี้บ่ได้แท้แล้วนี่เละจกไปนี่บ่มีหมองปั่นเลยล่ะรถก็สิบ่รอดเลยพุ่นน้ำแตกวิวๆออกเลยโอ้ยับขึ้นได้ป่ะครับเนี่ยฮะปากมันอยู่นี่แล้วล่องเบิ่งล่องเบิ่งปุดเบิ่งดูใส่ของเข้าเป็น 2,100 คิวนะครับเนาะมันจะขึ้นหอดใส่สมุดประสิทธิ์พันกว้างประมาณเฮ็ดกว้างๆก็ได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจังสี่เหลี่ยมครับเฮ็ดเป็นม้วนๆจังหน่อยประสิทธิ์40เมตรนะครับขึ้นมาก่อนท่านเดินขึ้นมาก่อนแถวนี้เป็นดินมะนิลาอบเนยครับช็อกโกแลตเลยบนนี้น่าจะได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เอาไปไหนได้ล่ะก็ต้องไปจิงซี่แหละครับจิงเชียงไปจิงซี่แล้วเป็นตามเรียนที่ตั้งแต่ตามเรียนว่าได้ยินหรอกพ่อพ่อวัดกันเลยพอได้อยู่ระวังให้ยับขึ้นนึงทึ่งเอาได้ยินหรอกหันยับ
อาตรงห้องนี้ไม่ได้หรอกเอาซีนีเป็นคู่กันแล้วกันเนาะดินก็จ้ะฮะครับดินใช่ดีละไอ้มันเก็บผมนะไม่ได้ประโยชน์ไปหลายๆเลยเสร็จแล้วแต่ละเม็ดเท่าแต่ละเม็ดนี่ป่ะสองสาวครับวันนี้มาเป็นแนวหน้าให้เราครับสองสาวแนวหน้าไปไหมอีหลาลงไปด้วยนะเดี๋ยวข้างบนลงลงไปเร็วเดี๋ยวสิอุ้มขึ้นเร็วลงไปเร็วลงไปสำรวจความลึกมึงด้วยโอ้น้ำแม่มันสีจังไรล่ะเฮานี่สีท่านป่ะล่ะเปิดใส่ก่อนคือเก่าล่ะเปิดใส่อันเป็นไรอยู่ในใส่ก่อนโอ้น้ำแตกน้ำแตนครับพี่น้องโอ้ตำบลนี่ก็ขนาดนาแรงไม่ยังกรอบอยู่เนาะบุกขึ้นเลี้ยวกันยังบ่น้ำเป็นแม่นเอาพุทธเจ็ด2เม็ดสีงามเลยเนาะน้ำนี่ไหลแห้งอยู่แกให้เดือดได้นะ